คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเราจะไปกันที่สายที่7คุณตีครับคุณตีเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วครับเช่นเรื่องบ้านพยาบาลผู้เช่ารายใหม่เมื่อ4ปีที่แล้วครับครั้งนี้คุณตีมาพร้อมกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับคุณตีในค่ำคืนที่ขับรถส่งผู้โดยสารครับผู้โดยสารคนสุดท้ายมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่7กับสายของคุณตีกันเลยครับสวัสดีครับคุณตีครับสวัสดีครับผมคุณตีครับเราคุยกันล่าสุดเมื่อ4ปีที่แล้วเลยอะฮะใช่ครับประมาณกันยา2018โอ้โหไม่หายไปนานจังเลยเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับผมก็คนเรามันไม่ได้เจอผีกันบ่อยๆเนาะใช่เออแต่นะคือไม่ได้เจอผีบ่อยนี้เข้าใจเพราะปกติก็จะมีแบบโอ้ยคนนู้นคนนั้นคนนี้เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งเนี้ยคุณตีหายไป4ปีอันนี้คือเรื่องก่อนๆหน้าเนี้ยคือของผมเนี่ยจะเป็นผมเคยอยู่ร่วมในเหตุการณ์บ้างแต่ผมไม่เคยเห็นเองเลยแต่ครั้งเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยมันมีว่ะมันใช่ว่ะเนี่ยแต่ข้อมูลที่ให้ไปน่าจะผิดเพราะว่าผมเจอตอนกลางวันแสกๆเลยครับพี่อันเนี้ยคืออย่างที่ผมบอกผมกำลังจะบอกว่าคุณตีหายไป4ปี หลังจากนั้นคุณตีบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยผมเจอเองจนวันเนี้ยเราได้คุยกันกับเรื่องนี้ใช่ครับและที่สำคัญคือเจอกลางวันแสกๆด้วยหรอใช่ครับเป็นเรื่องแค่พึ่งไม่กี่วันนี่เองเนี่ยหมายถึงว่าไอตอนที่เจอผีเนี่ยนะใช่พึ่งไม่กี่วันนี่เองดีแล้วก็ทำให้รถผมเนี่ยเข้าอู่ยังไม่เสร็จเลยโอเคมาเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้คุณตีโอเคแต่ก่อนตอนที่เมื่อ4ปีก่อนอ่ะผมทำงานออฟฟิศแล้วผมจะมีเวลาว่างเยอะแล้วเวลามีใครฝากเรื่องมาเล่าอะไรเงี้ยผมจะมาเล่ากับพี่แจ็คได้ใช่ไหมแต่ว่าช่วงโควิดมาเนี่ยผมโดนเลย์ออฟบริษัทผมเนี่ยมันยุติการดำเนินงานไปทำให้ผมเนี่ยต้องเลยหาอาชีพที่แบบเป็นอิสระหน่อยที่ทำแทนได้อะไรเงี้ยครับผมเลยมาขับแกร็บเป็นแกร็บคาร์ที่ส่งผู้โดยสารนะครับจะเป็นรถเก๋งนะครับจริงแล้วไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ได้นะจริงขับแอปเออใช่ครับก็คือผมวันนั้นเนี่ยวันที่ผมออกเนี่ยจะเป็นช่วงสายแล้วผมออกสายวันนั้นนะครับจะ11โมงเกือบเที่ยงแล้วครับผมได้ผู้โดยสารเนี่ยบ้านผมอยู่แถวนนทบุรีนะครับก็ได้ผู้โดยสารที่แถวนนเนี่ยแหละไปส่งแถวใกล้ๆดอนเมืองนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์หนึ่งก็ไปส่งเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามันจะมีงานเร่งต่อเลยงานเร่งต่อเนี่ยผมได้รับงานเป็นที่วัดอันนี้เอ่ยชื่อวัดได้ไม่ต้องดีกว่าครับไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเนาะครับครับผมได้รับงานตรงหน้าวัดนะครับผมก็ขับรถไปเวลาคนเรียกผ่านแอปของแอปเนี่ยเราจะไม่รู้หน้าตาของผู้โดยสารถูกไหมครับแต่ผู้โดยสารจะรู้ว่าเราอะรถคันไหนทะเบียนอะไรยี่ห้ออะไรเขาก็จะยืนรอแล้วก็ยืนโบกนะครับผมก็ขับไปเทียบตรงป้ายรถเมย์นะครับก็คือจะมีรถที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยจะเป็นรถเมย์หนึ่งคันนะครับแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยจะไม่มีรถอะไรเลยผมก็ขับตามรถเมย์เพื่อชะลอนะครับแล้วก็เห็นผู้โดยสารเนี่ยโบกมือแสดงว่าอ๋อโอเคผู้โดยสารอยู่ตรงหน้าเราแล้วผมก็ไปจอดตรงหน้าผู้โดยสารผู้โดยสารมาเดินมาทางหน้ารถเรานะครับผมเห็นผู้โดยสารมี2คนเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับมาขึ้นประตูหลังฝั่งด้านซ้ายของผมนะครับแล้วอีกคนนึงเนี่ยเดินมาทางขวาก็คือเดินตัดหน้ารถผมมาแล้วก็เดินออกถนนนะครับแล้วก็ขึ้นทางด้านขวาเป้าหมายของผมเนี่ยจะต้องไปส่งที่เอ็มคอเทียธรรมดาแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ ค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็คุยกับลูกค้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมเนี่ยฟังเรื่องของพี่แจ็คอยู่วันนั้นนะผมเสียบสมอลทอคแล้วก็ฟังเรื่องพี่แจ็คอยู่ก็เลยไม่ได้คุยกับลูกค้าเลยมากก็ถามลูกค้าว่าโอเคไปเอ็มคอเทียนะครับลูกค้าก็บอกโอเคครับไปเอ็มคอเทียคุณบอลคุณบอลเราไม่ระบุสถานที่ได้ไหมอ่ะมันไม่เป็นผลดีนะได้ครับ
ไปส่งขับรถไปถึงที่ห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็ลูกค้าก็ลงแต่ลูกค้าที่ลงเนี่ยลงแค่ผู้โดยสารที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาผมไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูผมเลยหันควักไปมองไม่มีครับพอไม่มีผมก็เลยเฮ้ยตกใจผมก็เลยเปิดประตูแล้วก็กวักมือเรียกลูกค้ากวักมือเรียกลูกค้าที่ลงไปแล้วนะครับลูกค้าก็เดินมาลูกค้าก็ทำท่าตกใจนึกว่าแบบลืมของหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพอลูกค้าเดินมาเนี่ยผมก็เปิดกระจกคุยกับลูกค้านะครับว่าเมื่อกี้คนลูกค้ามา2คนไม่ใช่เหรอครับผมเห็นมาขึ้นทางด้านขวาอีกคนนึงเขาบอกว่าไม่นะพี่มาคนเดียวน้องเห็นเป็นยังไงผมก็เลยบอกว่าผมเห็นเป็นผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีฟ้าผมสีทองเขาก็หน้าเสียไปชะงักไปแล้วก็ทำหน้าเสียไปนะครับแล้วเขาบอกว่าเพื่อนเขาเพิ่งเอาศพมาตั้งที่วัดตรงจุดที่ไปรับใช่แล้วตอนเย็นเนี่ยเขาจะต้องไปงานศพอยู่แล้วเขาก็เลยบอกผมว่าถ้างั้นน้องไปส่งเพื่อนพี่ให้หน่อยเขาก็เปิดประตูหลังรถผมมาแล้วก็พูดว่ามึงไปกับพี่เขานะเดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งยังไงเดี๋ยวกูต้องไปงานมึงที่วัดอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกูไม่ต้องมาส่งกูก็ได้แล้วเขาปิดประตูแล้วก็รีบเดินเข้าห้างไปเลยผมก็นั่งขนลุกอยู่ในรถนะครับว่าเอ๊ะยังจะเอายังไงต่อดีแต่ว่าวันนั้นนะผมด้วยความที่ผมออกสายแล้วก็งานผมเนี่ยเพิ่งได้วิ่งได้แค่2งานผมก็เลยแบบอันนี้มันยังอยู่ในเมืองอยู่และบ้านผมมาอยู่นนท์ยังไงก็ต้องผ่านกลับมาทางนั้นอยู่แล้วผมก็เลยกะว่าโอเคเดี๋ยวผมวิ่งรับงานในเมืองก่อนแล้วค่อยเข้ามาค่อยกลับเข้ามาตอนเย็นๆหรือว่าค่ำๆค่อยมาส่งที่วัดก็ได้ผมก็เลยเปิดแอปพลิเคชันเพื่อให้มันหมุนหาลูกค้านะครับถ้าคนขับแกร็บเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าเส้นสุขุมวิทเนี่ยมันจะมีงานเด้งแน่นอนอ่ะไม่เกิน3นาทีงานจะเด้งอยู่แล้วแต่ผมขับตั้งแต่ห้างหนึ่งห้างใหญ่มากครับขับไป1 2ผ่านไปประมาณ4ห้างจนมาหยุดอยู่ที่ห้างที่4ไม่มีงานเข้าผมเลยสักงานเดียวจนผมก็ตกใจว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรเน็ตผมไม่ดีหรือเปล่าผมก็เลยโอเคเช็คอินเทอร์เน็ตดูว่าความเร็วเป็นยังไงมันก็ยังใช้ได้ปกติผมก็เลยอ๋อหรือว่าเราไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเพราะว่าถ้างานของแกร็บเนี่ยถ้าเราไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเนี่ยงานจะไม่ยิงเข้าให้ผมก็เปิดมันก็อัปเดตปกตินี่หว่าผมก็เลยโทรไปหาคอลเซ็นเตอร์คอลเซ็นเตอร์บอกว่าผมมีงานในระบบนะครับผมมีงานที่จะต้องไปส่งที่ดอนเมืองผมก็เฮ้ยไม่ใช่งานผมมาส่งไปแล้วหน้าแอปผมยังเด้งขึ้นมาอยู่ว่ากำลังหาลูกค้าอยู่เลยทางคอลเซ็นเตอร์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นแสดงว่าระบบน่าจะเออร์เลอร์เดี๋ยวเขาแคนเซิลงานให้แล้วกันเขาก็กดแคนเซิลงานให้ผมก็จอดรออยู่ที่หน้าห้างอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้งานครับพี่ผมก็เลยพูดขึ้นมาลอยๆว่าโอเคอยากให้ไปส่งใช่ไหมถ้าอยากให้ไปส่งของานไกลๆสักงานหนึ่งแล้วกันถ้าได้งานไกลเนี่ยเดี๋ยวยังไงกลับไปส่งให้ไวเลยผมรออยู่ประมาณ5นาทีพี่ผมได้งานจากโรงแรมที่อยู่ด้านหลังห้างสรรพสินค้าห้างเนี้ยไปที่พัทยาโอ้ไกลเลยสมใจไกลสมใจเลยผมได้งานไปพัทยาเสร็จปุ๊บผมไปส่งลูกค้าที่พัทยาใต้ผมก็วิ่งล้อขึ้นมาเรื่อยๆเนาะจะวิ่งขึ้นมาพัทยากลางก็คือผมก็พยายามหางานกลับบ้านนะครับว่าจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะผมขออีกรอบแล้วกันถ้ามีผมของานกลับถ้าผมได้งานกลับอ่ะผมจะไม่ส่งให้ไวเลยผมก็ขับมาจนถึงพัทยากลางนะครับพัทยากลางก็จะได้ผมก็ได้งานเด้งขึ้นมานะครับที่ตรงโรงแรมอยู่ตรงแถวพัทยากลางนะครับก็รับลูกค้าจากตรงนั้นไปส่งที่โรงแรมที่อยู่ตรงข้ามสนามบินในกรุงเทพนะครับแล้วไอ้โรงแรมนั้นเนี่ยพอลูกค้าลงปุ๊บเลี้ยวซ้ายปุ๊บถึงหน้าวัดเลยครับพี่ผมก็ได้ส่งลูกค้าเสร็จปุ๊บก็เลี้ยวเข้าวัดไปเลยพอเลี้ยวเข้าวัดเนี่ยผมก็เลยไปเปิดประตูแล้วก็บอกว่าโอเคผมมาส่งถึงที่แล้วนะยังไงก็ไปที่ชอบไม่ชอบหรือว่าจะเข้าไปงานก็ได้นะครับอะไรเงี้ยแล้วผมก็ปิดประตูแล้วก็กลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมก็มาเล่าให้ที่บ้านฟังให้แฟนผมฟังแล้วแฟนผมก็บอกว่าแล้วเชื่อหรือยัง
ผมบอกว่าเชื่อแล้วจะไปทำบุญไหมผมบอกว่าไม่ทำผมบอกอยากมาให้หวยก่อนถ้ามาให้หวยเนี่ยจะทำบุญให้เต็มที่เลยโอเคแล้วเรื่องนี้ก็ผ่านไปแล้วก็ไปอีกวันนึงเพราะอีกวันนึงเนี่ยผมวิ่งงานได้ประมาณครึ่งวันรถผมความร้อนขึ้นขับไม่ได้เลยครับพี่ผมก็ต้องลากมาเข้าอู่จนถึงวันนี้ครับรถก็ยังไม่เสร็จเลยน่าจะเสร็จประมาณพรุ่งนี้คุณตีกำลังจะบอกว่าอะไรเป็นเพราะว่าเราไม่ทำบุญให้เขาก็เลยทำให้รถเราพังงี้เหรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เฮ้ยแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เรียกเขาขึ้นมาบนรถนะผมพูดแบบเหมือนท้าทายได้ไงพี่ว่าเออแต่เราก็ขอเขาเยอะไปแล้วจริงๆใช่ครับเราไปต่อรองอะไรกับเขาเยอะไปใช่ใช่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ประมาณนี้มันก็ไม่ใช่ภาระของเราปะวะที่เราจะต้องไปกลับไปส่งโดยที่ไม่มีเหตุผลในการไปส่งอ่ะแต่ตอนหลังก็คือผมคุยกับแฟนว่าลูกค้าผมอ่ะลูกค้าคนที่โอนเงินเบิ้ลมาให้ผมกลับไปส่งอ่ะครับเขาอาจจะด่าผมก็ได้เพราะว่าเขาจ่ายเงินแล้วแล้วผมไม่ยอมไปส่งเขาก่อนอ๋อเออก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะใช่ใช่นะฮะอ้าวโอเครถมันลืมผมลืมเข้าไปดูที่วัดผมเห็นน่ะที่วัดจะตั้งงานศพอยู่ครับแต่ผมลืมเข้าไปดูที่วัดแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆว่าถ้าเราจะเข้าไปเราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่อะไรเราเข้าไปดูมันจะแปลกๆมั้ยอะไรใช่แปลกอยู่แล้วครับญาติคงงงว่าโทษนะฮะมีใครก็ไม่รู้ขับรถมาแล้วไม่รู้จักคุณมาเดินมาเอองานศพอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะเออมันก็คงจะแปลกๆแหละมันคงจะแปลกๆแหละเออนะครับเรื่องนี้เอาเป็นว่าเราไม่ได้ตอนแรกเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกว่ามันมีการขึ้นมาอะไรยังไงก็เห็นเป็นผู้โดยสารปกติถูกไหมพอไปส่งกลายเป็นว่าผู้โดยสารปกติเลยจากก็คือตอนแรกเนี่ยขึ้นมามี2คนคนแรกเนี่ยจะเป็นใส่สแล็กแล้วก็เสื้อเชิ้ตเหมือนกับเขาจะมาทำงานปกติเลยนะครับแต่คนที่2เนี่ยใส่เกงขาสั้นเสื้อสีฟ้าแล้วก็ย้อมผมสีทองตรงลูกค้าเนี่ยที่เขาผ่านหน้าไปก็คือเพื่อนเขาเอาย้อมผมสีทองเขาเลยยังไงก็เป็นเพื่อนเขาแน่นอนถ้าอย่างนั้นถ้าเห็นเป็นย้อมผมดูทองเลยรถจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคุณตีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ประมาณพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับมีคนถามเยอะมากเลยนะผมไม่รู้นะคุณตีจะบอกได้มากน้อยขนาดไหนนะอันนี้ไม่ได้ชี้นำไม่ได้อะไรเลยนะเขาถามทะเบียนรถหัวเราะผมบอกเป็น3ตัวท้ายก็ได้ครับ206ครับเออตัวเลขท้ายก็พออ่ะ3ตัวท้ายครับ206เพราะทะเบียนรถผมมัน4ตัวโอเคผมบอก3ตัวท้ายก็206ครับอ่ะโอเคเอาแค่นั้นนะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาพอประมาณกันนะชาวแก๊งนะผมเล่าเรื่องนี้ให้ป้าผมฟังและป้าผมไปแทงหวยลาวอะไรสักอย่างเนี่ยถูกไปแล้วเมื่อวานครับเออเอาได้ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบแปลกๆก็แล้วกันเพราะเรื่องพวกนี้คือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแรกที่คนขับรถเห็นว่ามีผู้โดยสารขึ้นมาเป็นเรื่องปกติแต่พอลงเนี่ยบางทีเขาบอกเห็นขึ้นมา2คนแล้วลงไปคนเดียวแล้วอีกคนนึงอยู่ไหนวะลักษณะคล้ายๆกับที่คุณตีเจอเลยใช่ผมก็ฟังมาเยอะเหมือนกันแต่ด้วยส่วนตัวเนี่ยผมมาครึ่งๆเลยนะพี่ผมแบบ50-50ว่าแบบมีหรือไม่มีแต่ถ้าถามผมในมุมพลังงานผมมองว่าโอเคคนตายแล้วจะต้องเป็นพลังงานยังไง 100% แต่แค่วิทยาศาสตร์ของเราอ่ะมันยังก้าวไปไม่ถึงที่จะมาเห็นพลังงานตรงนี้ครับเรื่องพวกนี้นะมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงคนจะเจออ้าวยังไงก็ขอให้รถซ่อมเสร็จแล้วก็กลับมาลุยต่อมีผู้โดยสารใช้บริการเยอะๆนะคุณตีนาครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณเช่นกันคุณตีครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณตีครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว